ยอดมวยไทยไฮลักรีโวสัญจรโดยทีมงานที่ยินดีครับวันนี้ขับเคลื่อนความสนุกความร้าวใจมาฝากพี่น้องจังหวัดภูเก็ตนะครับที่เวทีมวยโชคชัยสเตเดียมซอยตะเอียดคู่แรกก็ดูเดือดร้าวใจแล้วนะครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินครับว่าคู่นี้ความมันไม่แพ้คู่แรกแน่นอนเป็นการพบกันระหว่างสิงห์พิฆาตสอชัยเจริญครับเจอกับเดชยุทธการจ่าแสคอหงนะครับคู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนักซุปเปอร์แบนตัมเวทครับ122ปอนด์เท่ากันลูกหลานภาคใต้เจอกันครับเดี๋ยวมาดูประวัติคร่าวๆนะครับสิงห์พิฆาตสอชัยเจริญชื่อจริงสัตวัฒน์ชัยเจริญครับ22ปีจากท่าศาลานครศรีธรรมราชครับมีอาสาญชัยเจริญครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการก็ฝึกซ้อมอยู่ค่ายมวยสอชัยเจริญเด็กใต้ก็ต้องมีนักมวยในดวงใจเป็นคนนี้แหละครับพุทธล้อเหล็ก67ครั้งชนะ46แพ้19เสมอ2 3ไฟหลังมีชนะน็อกแก่นตะวันเพิ่มศักดิ์ยิมยก2แพ้คะแนนให้กับวรพลเล็กเกียรติจอมบึงแล้วก็ล่าสุดนี่ชนะคะแนนแก่นตะวันเพิ่มศักดิ์ยิมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับเด่นยุทธการจ่าแสพอหงนะครับชื่อจริงยุทธการอมรอนุพงศ์ครับ19ปีจากสงขลามีจ่าแสก็เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คุณฉิวสบ้าย้อยครับเป็นผู้จัดการที่ซ้อมอยู่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับกับมีเพชรมรกตปอสองความไทยเป็นนักมวยในดวงใจโอ้ดูจากรูปร่างแล้วแต่ก็มีความละไม้คล้ายคลึงกับเพชรมรกตเหมือนกัน56ครั้งชนะ39แพ้16เสมอ1ครับล่าสุดชนะน็อกเสือเพชรจอมโหดยิมในยกที่3ครับครับส่วนกรรมการมาบนเวทีนะครับกรรมการนาเลศเสนาคุณให้คะแนน3ท่านพวัชชัยทองฤทธิ์กิติพงศ์ศรีพงษ์และวิทย์กิตแสงอรุณครับเจมวยไทยเวทีมวยโชคชัยสเตเดียมซอยตะเอียดจังหวัดภูเก็ต Talk of the Town Organizer หาดใหญ่ขอขอบคุณครับครับเริ่มมายกแรกนะครับทางด้านของสิงห์พิฆาตนะครับอันนี้เป็นมวยโชคสนุกอยู่แล้วนะครับเดินเบียดเข้าหาทันทีครับมีแข้งมีหมัดแล้วก็ปล้ำในที่เข่าชวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับในขณะที่เดชยุทธการจ่าแสคอหงหรือว่ายุทธการสายทานบาโรยนะครับวันนี้ก็หัวหน้าคณะครับจ่าแสคอหงครับเดินทางมาชมถึงขอบเวทีนะครับมาให้กำลังใจครับนะรูปร่างทรงชกนี่อยู่ที่กางเกงน้ำเงินครับเดชยุทธการแต่ถ้าพูดถึงเรื่องกระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยชั้นมวยแล้วก็อยู่ที่แดงครับสิงห์พิฆาตนี่จะเจอของแข็งๆมามากกว่าวันนี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์เท่ากันนะครับแดงนครศรีน้ำเงินสงขลามีศอกทักทายไปแล้วครับแหมไปกระตุ้นต่อมโมโหของสิงห์พิฆาตหรือเปล่าครับเพราะว่านักมวยคนนี้นี่ประเภทเกียร์ถอยหลังไม่มีพี่อลีครับแต่ว่าทางด้านของเดชยุทธการประเภทหลักเหลี่ยมฝีมืออยู่แล้วนะครับจังหวะเตะต่อยนี่รุนแรงเหลี่ยมเชิงดีนะครับแต่อยู่ที่ความแข็งแกร่งครับเพราะว่าวันนี้ดูแล้วทางด้านของสิงห์พิฆาตนี่เป็นมวยยกสนุกแล้วก็เดินเบียดเดินบู๊ตลอดครับเอานะครับตอนนี้ขยับเข้าหามีเจาะยางมีหมัดครับแต่เดชยุทธการยังไม่ตกใจครับนี่แหละครับจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงจากเตะซ้ายถีบจากแทงนะครับคุมเกมไว้ก่อนครับตอนนี้ยกแรกของเขาสดนะครับศึกยอดมวยไทยไฮลักรีโวสจอที่จังหวัดภูเก็ตต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีบริษัทโตโยต้าเชียร์มอเตอร์เป็นผู้เชียร์สมภพรุ่งโรจน์21โชว์รูม19ศูนย์บริการครับรับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีเต็มคิดถึงโตโยต้าคิดถึงเชียร์มอเตอร์มีศอกด้วยนะครับสิงห์พิฆาตประชิดติดตัวครับกรรมการเห็นว่าออกอาวุธกันไม่ได้แยกก่อนคู่นี้มีโอกาสไม่ครบยกสูงเลยนะครับแฟนมวยทางหน้าจอช่อง3 SD นี่ห้ามลุกไปไหนครับต้องให้ชูมือก่อนไม่งั้นนี่กลับมาอีกทีอาจจะไม่ได้ดูช็อตสวยๆครับทีไว้ก่อนครับเดชยุทธการแต่ว่าสิงห์พิฆาตนี่ประเภทตื้อแล้วก็ดื้อชวนทะเลาะไม่เลิกชนอย่างเดียวครับนักมวยคนนี้ครับเรียกว่าเดินเข้าไปไม่ระวังนี่ก็มีสิทธิ์ตีลังกาได้เหมือนกันนะครับพอดูแล้วเดชยุทธการนี่รับศอกนะครับบวกอยู่ตลอดเหมือนกัน
เอาละครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่2ครับว่าใครคือผู้เกรียงไกรก็มวยไทยไฮไลท์ลีโวพบไอสเตดิโอนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคมนี้ครับพิเศษสุดๆเลยครับดาวต่ำเพียง 27,600 บาทหรือจะเลือกผ่อนสบายๆครับเริ่มต้นเพียง 3,999 บาทเท่านั้นยังไม่พอครับพร้อมด้วยประกันภัยชั้น1 Exclusive Toyota Care ครับก็ใครที่ไหนเรียนเชิญครับพี่ Toyota ทุกสาขานะครับก็ขอแนะนำเลยครับสำหรับ Toyota K-Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์21โชว์รูมครับกับ19ศูนย์บริการรับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีเต็มก็โตโยต้าทุกรุ่นนะครับโตโยต้าทุกรุ่นเรียนเชิญที่ใครที่โตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับครับมาแล้วครับยกที่2นะครับทางด้านของสิงห์พิฆาตเดินเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับมีเตะเจาะยางก่อนนะครับแล้วก็ปั้มในตีเข่าจะดูแล้วทางด้านของเดชยุทธการวันนี้ไม่ตกใจเลยนะครับนี่แหละครับจังหวะฝีมือโต้คืนในแข้งขวาอย่างสวยงามเนื้อๆเน้นๆไหลดอกครับเอาละครับตอนนี้มีหมัดแล้วครับทางด้านของสิงห์พิฆาตมีหมัดจิ้มก่อนครับหมัดก่อนครับทั้งท้องทั้งหน้านะครับเอาละครับตอนนี้ดูกันที่เดชยุทธการวงในยังไงครับวงในไล่แขนครับเอาละครับตีโต้ครับโอ้โหซ้ายนี่งัดเข้าไปนี่เรียกว่าเจ็บๆแล้วครับเป็นนักมวยที่ชกแล้วไม่เอาเปรียบแฟนมวยจริงๆครับสิงห์พิฆาตไม่ว่าจะโดนหรือว่าจะทำได้นี่แกก็เดินตลอดจริงๆโอ้ยแข้งขวาของเดชยุทธการครับสิงห์พิฆาตชนอีกแล้วไอ้ประเภทโดนแล้วยิ่งเดินครับไม่หลับไม่หล่นนี่ไม่มีถอยโอ้งัดศอกมาเอาหมัดอีกทีนึงเดชยุทธการเข้าในครับเข้าในรูปร่างสูงยาวกว่าตีได้ไม่ได้โดนศอกไปอีกแล้วพยายามจะแทงเข่าโต้ครับศอกแรกศอกเลยพี่ลีครับนี่แหละครับเดชยุทธการมีบวกศอกอยู่ตลอดครับวงในนี่ก็พยายามไล่แขนแทงเข่าสู้นะครับจังหวะหลักเหลี่ยมมวยนี่ดูจะได้เปรียบดูแล้วไฟนี้นี่ทางด้านของสิงห์พิฆาตพยายามจะบดให้ทางด้านของเดชยุทธการยุบให้ได้นะครับก็จะยุบหรือไม่ยุบครับถ้าไม่ยุบนี่ก็งานหนักแล้วครับเพราะว่าทางด้านของเดชยุทธการนี่โอ้โหรูปร่างได้เปรียบนะครับแล้วก็แทงเจ็บๆไหลดอกครับในยกนี้เก่งเล็กเก่งใหญ่เจอกันครับเก่งเล็กจากนครศรีเก่งใหญ่จากสงขลาเก่งใหญ่เตะขวาไปทีนึงครับสิงห์พิฆาตรับก่อนครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์พร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยครับรับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีเต็มมวยไทยให้มาโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับ21โชว์รูม19ศูนย์บริการก็เรียนเชิญนะครับที่ Toyota K Motor อันนี้จังหวัดภูเก็ตครับมีรายการมวยนัดดีกับศึกปอประจักษ์นะครับบวกวันเสียงแขกรุสมพานการกุศลครับในวันอังคารที่22สิงหาคมนี้ครับที่เวทีมวยราวัยนะครับไปดูคู่รองครับน่ารักปอประจักษ์พบกับกุหลาบขาวสอชัยเจริญเงินรางวัลพิเศษถึง 140,000 บาทและคู่เอกครับซุปเปอร์แบล็คสจต้อย8ริ้วนะครับเจอกับตามสั่งอีเกิลมวยไทยอังคารที่22สิงหาคมครับศึกปอประจักษ์บวกวันเสียงแขกครุสมพานการกุศลที่เวทีมวยราวัยมวยเริ่มชก2ทุ่มครึ่งนะครับ2ทุ่มครึ่งอ้าวตอนนี้บนเวทีเกมเดือดเลยครับมาแล้วครับยก3ทางด้านของต้นยกนี่สิงห์พิฆาตเดินเบียดเดินชนนะครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหหยุดแล้วครับคุณนรโดนเดชยุทธการแทงเข้าไปเก็บๆนี่เนื้อๆเน้นๆทั้งนั้นครับเรียกว่าแต่ละดอกโดนเข้าไปนี่สะดุ้งให้เห็นแล้วครับเอาละครับแต่ก็ไม่ยอมไม่ง่ายเหมือนกันสิงห์พิฆาตพยายามแทงเข่าแล้วก็มีหมัดโต้โอ้โหแทงซ้ายลูกนี้เต็มใหญ่โครงแล้วครับโอ้ยกนี้มาดุเลยครับเดชยุทธการเดินชนเลยครับสิงห์พิฆาตต้องถอยแต่ว่าถอยแบบมีทรงถอยแบบว่าออกอาวุธนะครับไม่ใช่วันนี้อย่างเดียวยก3นี่ใครอยู่ใครไปครับเอาเดินอีกแล้วครับสิงห์พิฆาตเอาเตะล่างยังโดนไม่เต็มครับคืนด้วยแข้งขวาโอ้เกมเดือดเลยครับนี่แหละครับศึกยอดมวยไทยไฮรักรีโวสัญจรต้องแบบนี้ครับชกออกทีวีชกออกช่อง3 SD ครับจะมายืนคุยยืนเต้นไม่ได้เอาตอนนี้มาอีกแล้วสิงห์พิฆาตมาอีกแล้วครับเรียกว่าสภาพร่างกายเริ่มฟื้นนะครับในช่วงปลายยกนี่หลังจากที่โดนแทงก็ไม่หนักๆนี่ทำท่าไม่ดีให้เห็นแต่ตอนนี้เดินเบียดอีกแล้วครับมีหมัดแล้วครับมีหมัดนะครับแล้วก็เตะเจาะยางเอาละครับเดชยุทธการไม่มั่วครับ
เลือกเน้นๆครับแข้งขวานี่โอ้โหระยะหลังนี่ดูน่าจับตาเหลือเกินนะครับสำหรับเดชยุทธการรายนี้รูปร่างยกๆสวยงามนะครับอาวุธนี่ออกเป็นธรรมชาติเลยครับโดยเฉพาะแข้งขวาครับโอ้ดักเตะดักแทงได้สวยครับแต่ว่าสิ่งที่คาดนี่โดนแล้วแกยังทนได้ครับเดินหน้าขู่รุ่นน้องเลยครับจากนครศรีนะครับสิ่งที่คาดช้าไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าช่วงชกนี่สั้นกว่าตัวเล็กกว่าต้องเป็นนักลงทุนโอ้ยฮุกซ้ายเอาเสียบอีกทีนึงโอ้โหสุดมันเลยมาพิสูจน์ว่าให้ผู้เกรียงไกรแน่นขนาดเลยครับที่เวทีมวยโชคชัยสเตเดียมนะครับซอยตะเกียบจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งโปรโมชั่นพิเศษครับไทยรับรีโวนะครับก็ตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคมนี้ครับพิเศษสุดๆดาวต่ำเพียง 27,600 บาทหรือจะเลือกผ่อนสบายๆเริ่มต้นเพียง 3,999 บาทครับและก็พิเศษสุดๆเลยครับพร้อมประกันภัยชั้น1 Exclusive Toyota Care ก็เรียนเชิญนะครับนึกถึง Toyota นึกถึง K Motor 21โชว์รูม19ศูนย์บริการรับประกันเครื่องยนต์8ปีเต็มโดยผู้ใหญ่ใจดีคุณวิเชียรสมภพลุงโลดครับครับมาแล้วครับเริ่มกันในยกที่4นี่สิงพิฆาตก็ยังดุเหมือนเดิมนะครับเดินเบียดเข้าหามีหมัดมีเตะเจ้ายางโอ้โหแข้งซ้ายดอกนี้แล้วก็ฟันศอกเอาเลยครับทางด้านของเดชยุทธการโดนเข้าไปทำท่าออกอาการไม่ดีให้เห็นนะครับเอาละครับตอนนี้ทางด้านของสิงพิฆาตพยายามเร่งพยายามปิดเกมนะครับแต่ว่ายังทำอะไรได้ไม่ถนัดนะครับในช่วงนี้เอาละครับเดชยุทธการตั้งหลักได้นะครับก็มีแข้งซ้ายแทงซ้ายแทงเข่าสกัดเอาไว้ครับเอาละคุณดอดูแล้วครับจะเร่งผ่านไม่ผ่านครับยกนี้โอ้ยกนี้นี่เน้นหมัดเป็นพิเศษเลยครับสิงพิฆาตพอเข้าในตีไม่ได้กรรมการก็ต้องแยกครับโอ้โหถ้าทางด้านเดชยุทธการนี่ถอดใจนิดเดียวยุบนิดเดียวเรียบร้อยเลยนะครับชกกับสิงพิฆาตแล้วต้องยิ้มสู้ครับโดนเตะแล้วก็ต้องยิ้มครับครับเรียกว่าเดินมาตั้งแต่ยกแรกนะครับตอนนี้ยกที่4โอ้โหแข้งซ้ายลูกนี้นะครับเรียกว่าเต็มใจโง่หมดสภาพเลยนะครับกรรมการยุติการชกเลยครับนี่นะครับเดชยุทธการน่าจับตานะครับรูปร่างช่วงชกฝีไม้ฝีมือนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับนักชกรายนี้โอ้โหบุกเพลินครับโดนดักแทงแพ้น็อกเลยครับกรรมการก็ชูที่เดชยุทธการจ่าแสพอหงนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่4ครับคุณชันสมเร็จครับดูช้าๆครับจังหวะที่สิงพิฆาตนี่เปิดเกมบุกครับไม่โดนอะไรครับเท้าเข่าศอกอย่าท้าครับแทงไปก่อนนะครับแล้วก็มาจากไหนไม่รู้เลยแน่กินชากัดเจ๊งได้ว่าเขาทำตัวครับโดนไปเยอะครับพักก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่รองนะครับแสงทองน้อยเจอมณีเจริญแสงครับ